ซึ่งผมต้องขอย้ำก่อนนะครับว่าการ KYC ต้องเป็นเลเวล2เท่านั้นนะครับถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้นะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้แอดขอออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมเมื่อวานนะครับผมกิจกรรมแซนนะก็คือจะเป็นกิจกรรมที่จะมีการแจกเหรียญแซน100,000 เหรียญนะครับให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม10,000 คนนะครับผมนะซึ่งเมื่อวานนะครับผมเรานัดกันว่าเราจะมาแจกลิงก์สําหรับเข้าทํากิจกรรมรวมถึงเฉลยคําตอบของทุกข้อเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้าไปตอบแล้ว10,000 คนแรกที่ตอบทันก็จะได้คนละ10 เหรียญแซนนะครับเกือบตีว่ารางวัลละเกือบ1,000 บาททีนี้ปัญหาก็คือทางฝั่งอินฟลูเอนเซอร์ของทางยุโรปนะครับเหมือนเขาไม่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเวลาทํากิจกรรมนะครับเลยทําให้คนเนี่ยเข้าไปทํากิจกรรมก่อนเวลานะซึ่งจริงๆเนี่ยกิจกรรมจะเริ่มวันนี้วันที่9นะครับเวลา1 ทุ่มที่ใกล้จะถึงนี่แหละทีนี้ทางฝั่งยุโรปเขาเข้าไปทํากิจกรรมก่อนเวลาเนี่ยถึง50,000 คนเลยทําให้แบบสอบถามหรือว่าคําถามกิจกรรมที่เป็นแบบฟอร์มของ Google นะครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะก็คือพูดง่ายๆเขาเนี่ยจะต้องตั้งคําถามใหม่สร้างลิงก์ใหม่ซึ่งเขาเนี่ยจะทําการปล่อยลิงก์สําหรับเข้าไปทํากิจกรรมเวลาใกล้ๆกับ1 ทุ่มซึ่งเดี๋ยวใกล้ๆ1 ทุ่มเนี่ยนะครับผมจะนําลิงก์สําหรับกิจกรรมมาให้เพื่อนๆทํานะครับรวมถึงเฉลยของกิจกรรมในตอนนั้นอีกครั้งนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมให้เฉลยเก่าไปก่อนซึ่งผมมองว่าเฉลยเขาไม่น่าที่จะเปลี่ยนนะครับผมน่าจะเปลี่ยนแค่ลิงก์ในการเข้าทํากิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยว1 ทุ่มนะครับก่อนเวลา1 ทุ่มให้เพื่อนๆเนี่ยใจจดใจจ่อรอผมปล่อยคลิปอัปเดตนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปสั้นๆแล้วก็จะเป็นการปล่อยคลิปเพื่อแจกลิงก์สําหรับเข้าไปทํากิจกรรมรวมถึงเฉลยที่ชัดเจนอีกครั้งนึงหากเฉลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช้เฉลยเดิมได้เนี่ยก็จะแจ้งในตอนนั้นนะครับใกล้เวลา1 ทุ่มประมาณ6:45 6:50นะครับให้เพื่อนๆรอไว้เลยนะเพราะเวลาเริ่มกิจกรรมมันคือ1 ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเพื่อนๆนะไม่รอแล้วก็ปล่อยให้มันเลยเวลาไปเนี่ยผมเกรงว่าจะเข้าไปทํากิจกรรมไม่ทันเพราะเขานับแค่10,000 คนแรกนะครับผมนะซึ่งสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการทํากิจกรรมแล้วยังไม่รู้รายละเอียดนะครับหรือเพิ่งดูครั้งแรกในวันนี้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์นะครับสําหรับรายละเอียดของการทํากิจกรรมให้นะครับเพราะตอนนี้ยังทันอยู่นะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา1 ทุ่มดีนะครับก็สามารถเข้าไปดูคลิปนั้นได้เลยซึ่งผมต้องขอย้ําก่อนนะครับว่าการ KYC ต้องเป็นเลเวล2เท่านั้นนะครับถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้นะการ KYC เลเวล2นะครับเพื่อนๆสามารถทําได้โดยการใช้บัตรประชาชนนะครับทั้งหน้าและหลังแล้วก็จะเป็นการสแกนหน้านะครับผมวิธีก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะหลักๆคร่าวๆนะครับในคลิปก็จะเป็นการอธิบายถึงกิจกรรมสั้นๆแล้วก็จะเป็นการเปิดบัญชีสําหรับรับเหรียญแซนนะครับซึ่งเป็นบัญชี OKX นะซึ่งในนั้นเนี่ยผมก็จะมีลิงก์สําหรับลดค่าธรรมเนียม 15% ในการเปิดบัญชีให้ด้วยก็คือทุกธุรกรรมของเพื่อนๆเนี่ยจะลดไปเลย 5% นะครับทั้งในส่วนของการเทรดแบบสปอตและก็การเทรดฟิวเจอร์นะครับ